ครับเป็นงานใหญ่งานหนึ่งนะครับของวัดสัมพันธวงศ์กรุงเทพนะครับมีพิธีกดพิมพ์นำเลิกพระพุทโธน้อยครับวันนี้ก็มีคุณนัทแฟนพันธุ์แท้จตุคามรามเทพนะครับก็มาร่วมในพิธีวันนี้ด้วยนะครับท่านเจ้าวาดนะครับนั่งเป็นประธานอยู่ในพิธีนะครับเจ้าวาดวัดเจ้าวาดวัดสัมพันธวงศ์เราจะมีการนะพีมวลสารนะครับนะกดพิมพ์นำเลิกนะทำพิธีนำเลิกพระผู้ถูกน้อยก่อนที่จะประกอบเรื่องประกอบที่มีนั่นก็คือจะทำผมทำเลิกที่จะทำมาเป็นพิธีมวลสารจริงๆแล้วเราผมไว้เยอะแล้วแต่ว่าถ้าขนาดนี้พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชาก็ได้มอบคำสารผู้เอกของคุณแม่บุญเรืองเยอะมากเราก็จะทำเป็นจำนวนคำสารเพื่อที่จะให้ผมพุทธคุณนี้ก่อเกิดในวัตถุมงคลที่เราได้จัดสร้างขึ้นเป็นพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณและขณะนี้เริ่มใกล้จะถึงเวลาแล้วจะให้พระพุทธเจ้านั้นได้สวดบทชัยมงคลคาถาคือบทพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณนักการนักบัญญัติเป็นต้นไปครับวัตถุมงคลก็มีพระพุทโธน้อยเนื้อผงนะครับนะมีนะมีนะโลหะนะครับแล้วก็มีรูปเหมือนนะครับมีพระพุทโธคังนะครับนะขนาดบูชานะฮะก็วัตถุมงคลมีหลากหลายรายการนะครับนะท่านสามารถจะติดตามทางสื่อในเครือครับพี่นิวนะทุกแพลตฟอร์มนะครับเราจะนำมารายละเอียดนะมาบอกกล่าวนะตอนนี้คุณนัทนะแฟนพันธุ์แท้จตุคามก็นำมวลสารมานะมอบให้ด้วยนะครับนะมวลสารซึ่งคุณนัทแฟนพันธุ์แท้เนี่ยจะมีมวลสารค่อนข้างนะค่อนข้างเยอะทีเดียวตอนนี้คุณนัทแฟนพันธุ์แท้ก็นะนำเอามวลสารนะมาใส่ร่วมด้วยนะครับนะตอนนี้คุณนัทนะนัทแฟนพันธุ์แท้จตุคามนะครับได้นำมวลสารนะครับนะนำมวลสารนั้นผสมลงไปด้วยนะครับนะคุณนัทแฟนพันธุ์แท้นี่จะมีมวลสารค่อนข้างนะค่อนข้างเยอะนะครับครับนะรุ่นนี้ถือว่าเป็นรุ่นสำคัญรุ่นหนึ่งทีเดียวนะครับนะตอนนี้คุณนัทแฟนพันธุ์แท้นะครับนะได้นำมวลสารนะสำคัญนะครับมอบให้ด้วยนะครับนะใส่ลงไปนะในครกนะครับปั๊มนะนะก็เป็นการพีมวลสารนะครับพีมวลสารนะกายกรรมวาจากรรมลังปัส
ตาคินาปัตตินาทิกตวานะปะมะโนเอปะวะมิโนเอสัพพะโมนโมติยาโมเตวะกายะนะทัตติวาตะโนเอวันตะมันเวสโยคนที่แนะนำให้ผมศรัทธาเนี่ยก็คือคุณเล็กรูปหล่อครับแล้วก็คุณเต้สระบุรีแล้วตัวผมเองเนี่ยก็เคยมีประสบการณ์กับคุณแม่ตอนที่ช่วงหลังจากที่ผมเป็นแฟนพันธุ์แท้แล้วเนี่ยผมเป็นแฟนพันธุ์แท้ปี50ซึ่งแข่งพร้อมกับพี่เลยปีเดียวกันแล้วผมก็เอาจังหวะพอตอนนั้นเนี่ยพอเรามีชื่อเสียงเนี่ยเงินก็เข้ามาเยอะเราเอาเงินทั้งหมดที่เราได้มาประมาณ 3-40 ล้านเนี่ยเอาไปลงธุรกิจซึ่งไม่ใช่ธุรกิจเกี่ยวกับพระเครื่องแล้วทำให้ธุรกิจนั้นมันพ่ายแพ้กลับมาติดลบ30ล้านผมก็คิดฆ่าตัวตายเดินไปกระโดดจะกระโดดน้ำฆ่าตัวตายที่สะพานพระราม7ช่วงเวลาที่ผมยืนบนสะพานที่จะกระโดดน้ำฆ่าตัวตายเนี่ยตอนนั้นประมาณ 1:00 กว่านะก็มีผู้ใหญ่ท่านนึงโทรเข้ามาบอกว่าเฮ้ยมึงอยู่ไหนอยากได้พระคุณแม่บุญเรือนจากมึงอ่ะซึ่งตอนนั้นเราพระเราจำนำหมดแล้วอะครับเราก็บอกเฮียผมอยู่สะพานพระราม7มึงไม่ทำอะไรนะจะมาฆ่าตัวตายจะฆ่าทำไมเฮียมึงมานี่อะไรเงี้ยแต่วูบนั้นทำให้รู้ว่าเหมือนคุณแม่บอกเฮ้ยมึงอย่าเพิ่งไปนะอยู่ทำงานก่อนประมาณนั้นเราก็เลยศรัทธาท่านมามากครับขอพรท่านได้ทุกครั้งแล้วก็เพียงบางครั้งแค่นึกว่าตัวเองติดขัดก็จะสำเร็จทุกครั้งเหมือนกันแล้วในวันนี้เป็นวันเรื่องงามยามดีแล้วเป็นวันที่ดีมากที่ว่าท่านเจ้าอาวาสสมณทวงศ์เนี่ยท่านได้มีดำริคิดจะสร้างพระพุทธโธย้อนยุคซึ่งมูลเหตุในการสร้างเนี่ยจะนำไปเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อซ่อมแซมพระอุโบสถของสมณทวงศ์ที่ตอนนี้ถ้าท่านมาที่วัดสมณทวงศ์ท่านก็จะเห็นว่าพระอุโบสถเนี่ยชำรุดหลายจุดนะครับแล้วก็ตั้งแต่ท่านอยู่วัดเนี้ยท่านก็ไม่เคยสร้างจริงจังสักครั้งนึงเลยนี่เป็นครั้งแรกจริงๆที่มีการสร้างพระพุทธโธเป็นวาระที่2แบบถูกต้องและจากต้นกำเนิดทำไมผมถึงกล่าวว่าต้นกำเนิดหลายท่านจะรู้จักคุณแม่บุญเรือนจากวัดอาวุธแต่จริงๆท่านเนี่ยศึกษาธรรมะที่นี่และท่านเป็นลูกศิษย์ของท่านเจ้าวาดวัดสมณทวงศ์ครับอภิญญาทั้งหลายที่ท่านได้ก็ได้จากที่นี่ครับนี่คือต้นกำเนิดจริงๆครับครับเห็นคุณนัดเอามวลสารมาด้วยใช่ครับมวลสารเป็นอะไรผมเป็นพระพุทโธปี94เลยครับอย่างนี้ครับผมจะเป็นคนที่จะนำพระพุทโธปี94เนี่ยใส่หลอดแบบเนี้ยเพื่อให้หลอดเนี่ยเป็นน้ำมนต์ตลอดเวลาเวลาเราจะดื่มเวลาเราใช้ฉีดหน้าเวลาเราใช้ทำเป็นน้ำมนต์ก็ไปวัดไหนเราก็จะเติมน้ำมนต์จากวัดนั้นมาอยู่ในขวดเนี้ยแล้วเราก็เอาพุทโธนั้นใส่ไว้ก็ท่านพระอาจารย์ท่านโทรบอกว่าเฮ้ยพรุ่งนี้มาหน่อยนะงานบอกได้ครับผมก็จะเอาพระที่พระพุทโธที่เราใช้ทำน้ำมนต์ส่วนตัวเนี่ยเอามาทำเป็นมวลสารซึ่งจะให้เกิดความคลั่งความศักดิ์สิทธิ์ดังยุคปี2494ครับครับปัจจุบันคุณนัทยังมีวัตถุมงคลของคุณแม่บุญเรือนในรุ่นเก่าๆยังมีอยู่ไหมโอ้ผมมีเป็นร้อยๆองค์นะแต่ที่ผมห้อยติดตัวอยู่ที่เนี่ยนี่คือห้อยติดตัวตลอดมาไม่เคยเปลี่ยนเลยไม่เคยเปลี่ยนเลยนะพิมพ์เล็กเนี่ยพิมพ์เล็กไม่เคยเปลี่ยนเลยสวยซะด้วยนะครับแล้วฮะนี่ห้อยติดตัวมาเป็น10ปีแล้วแล้วก็เคยมีคนบ้านะคนบ้ามหาเศรษฐีบ้าบอกอยากได้ล้านนึง
ผมบอกขายให้ไม่ได้องค์อื่นมีเยอะแยะเลยไม่เอาเอาองค์นี้บอกไม่ได้พี่ขายไม่ได้จริงนะฮะประมาณนั้นครับนะแล้วรุ่นนี้เนี่ยคุณนัทนะจะร่วมสั่งจองด้วยไหมโอ้เรื่องเล็กครับเรื่องเล็กเรื่องเล็กเรื่องเล็กครับเดี๋ยวจะสั่งจองแล้วร่วมพรีเซนต์แล้วอยากให้หลายๆท่านเนี่ยท่านที่ยังไม่สามารถที่จะเช่าพระพุทโธปี94ได้เพราะว่าวันนี้เสนอราคาเนี่ย 3-4 หมื่นละต่อองค์เล็กเนี่ยนะฮะเพราะฉะนั้นรุ่นนี้เป็นรุ่นที่เห็นกันเลยจ๋าๆว่าผมเนี่ยและทางท่านเจ้าวาดเนี่ยได้นำมวลสารของปี94เลยเอามาบดเป็นเชื้อแล้วไม่ใช่น้อยๆนะครับหลายพานมากแล้วมาผสมเพราะฉะนั้นด้วยเจตนาที่บริสุทธิ์การกระทำที่บริสุทธิ์แล้วผลของการกระทำก็จะบริสุทธิ์เพราะฉะนั้นพระรุ่นนี้บริสุทธิ์เมื่อจิตท่านบริสุทธิ์ทุกอย่างก็จะสำเร็จครับโอ้ขอบคุณครับคุณนัทแฟนพันธุ์แท้จตุคามะนาหลวงพ่อให้พรหน่อยไม่เป็นไรท่านเจ้าวาดท่านเจ้าวาดเดี๋ยวกับรัตนานิมนต์บรรจุมวลสารรวมเวลาทำเราจะได้ก้องได้มีความริเริ่มกับคณะวิทยาวัฒนกรกรรมการวัดวัดสัมพันธ์วงผมเป็นสารตั้งต้นบูชาแสนหนึ่งแล้วกันเป็นสารตั้งต้นขออนุโมทนาครับได้เป็นสารตั้งต้นบูชา 100,000 บาทเกี่ยวกับการจัดสร้างวัตถุมงคลพระผงคุณแม่บุญเรือนโตเติมซึ่งเป็นพระผงพุทโธน้อยรุ่นนี้ถือว่าเป็นรุ่นย้อนยุคพระพุทโธน้อยเพื่อที่จะนำเงินมาบูรณะปฏิสังขรณ์พระโบสถ์พันธวงศ์ปั๊มอำเลิกเนี่ยวันนี้